เราก็รับจีนเดียวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของไต้หวันเองเนี่ยถ้าจะมีการเลือกตั้งนี้คงต้องรอผลการเลือกตั้งต่อไปวันนี้ในส่วนของจีนเองเราก็ได้มีการอนุมัติในเรื่องของวีซ่านะครับซึ่งเป็นข่าวดีไม่ทราบว่าท่านนายกได้แถลงไปยังนะครับวีซ่าที่คนไทยเรียกวีซ่าฟรีนะครับที่คนไทยสามารถจะเดินเข้าประเทศจีนได้นะครับจะมีผลในวันที่1ตุลานะครับไอ้โทษในวันที่1มีนาคมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางท่านนายกได้สั่งการมานะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้เดินทางไปยังประเทศจีนในช่วงการประชุมของแม่โขงลานช้างนะครับก็ได้พูดคุยกับท่านรัฐมนตรีการต่างประเทศนะครับท่านรัฐมนตรีการต่างประเทศก็ยืนยันว่าจะดำเนินการในเรื่องของการให้วีซ่าฟรีกับคนไทยซึ่งก็เป็นข่าวดีนะครับแล้วก็คิดว่าอีกประมาณอาจจะเป็นประมาณเดือนนี้นะครับหรือไม่ก็ต้นเดือนหน้าผมก็จะเดินทางไปยังจีนเพื่อที่จะลงนามในข้อตกลงระหว่างไทยและจีนครับขอบคุณนะครับ